แลกจากด้วยเพจมันเดวัลเลเวอร์ฝากสนับสนุนเพจบุ๊บแลกกันด้วยนะครับระดับดาวของความยาก6ดาวข้อกำหนดการภารกิจแฟนเก่าต้องการคืนดีนิสัยที่กำหนดงามสง่าฉลาดในเรื่องที่กำหนดแฟนเก่าที่มีนิสัยไม่ชอบคนรักจนรักคนรวยต้องการคืนดีแต่ว่าถูกปฏิเสธเงินรางวัล 3,000 หยวนที่รักคะฉันผิดไปแล้วนี่เป็นคำสั่งที่3ของฉันหลังจากกลายเป็นสมาชิกของลิวชิงตั้งแต่แล้วกับคุณไปฉันถึงรู้ว่าช่วงเวลาที่อยู่กับคุณถึงเป็นช่วงเวลาที่ฉันต้องการมากที่สุดเธอมีเสียอะไรมาขอร้องฉันดิฉันดีกับเธอขนาดนั้นเธอบอกจะไปก็ไปฉันเสียใจจริงๆขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งเถอะนะมีไม่ได้จะพูดอีกแล้วเสียวไปซะหยิบสูบไปนี่เอ้ยร้อยแขกบอกแล้วคำสั่งซื้อของฉันก็มันคงแล้วเอ๊ะระวังหน่อยสิขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิขอโทษด้วยนะน้องชายฉันกับอัชวีกำลังจะแต่งงานกันแล้วเลยทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ว่าในมุมชายในชุดสูทเดี๋ยวสรุปเร็วกว่านี้ป้าก็เพิ่งเติมวิสัยทัศน์กันหรือไงฮะเอาเงินไปแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะเอาแย่ละเอาฉันเปล่านะนายฟังฉันอธิบายก่อนอธิบายบ้าอะไรล่ะพวกเธอนะผีเน่าหลวงปู่พวกแรงงานและจนได้ไม่อยากใช้เงินเลยหาแต่เรื่องปลักปลอมเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาไม่ตามเรื่องที่กำหนดไว้ล่ะที่รักครับพวกเราใจเย็นกันหน่อยดีกว่าอย่าบุ่มบ่ามแบบนี้เลยโอเคไหมพูดจาน่าเกลียดขนาดนี้ยังนับเป็นคุณได้อยู่เหรอไอ้บ้าวันนี้สะดกแกตายได้นายนี่นะจะต่อยฉันเอ๊ะบัวแย่แล้วไม่เข้าใจจริงๆพวกเธอถูกเรื่องรักๆใกล้ๆพวกนี้ล็อกไว้มันมีอะไรดีไม่ต้องพูดแล้วรายการของฉันเน้นหนาวจริงๆแล้วล่ะฉันเต็มใจที่จะลำบากคุณนั่นแหละอย่ามาดูถูกความรักของฉันที่มีต่อเขานะใส่หัวไปที่รักเจ็บไหมคะใส่หัวไปนายยังจะลงไม้ลงมือกับผู้หญิงอีกเลยพวกนายรอก่อนเถอะเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆก็แค่ไม่กี่กระป๋องเองไม่ใช่เหรอถึงกับเก็บฉันไปตั้ง 2,500 แน่เดี๋ยวก่อนของที่จดใจในร้านฉันไปกดตามมันปะฉันเป็นคนจดใจเองนี่คุณโง่ถึงว่าไงนะนายว่างมากหรือไงฮะถึงชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนักนะฮะฉันดูไอคิวของเธอก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะทำไมถึงไม่มีสมองกันนะงี้ว่าไงนะนายมีสมองมากหรือไงอ่ะมีสมองมากจนจิ๋วๆไม่ต้องทำอะไรเลยงั้นสิฮึรับก็รับสิเข้าใจยากจริงๆล้มเหลวกำหนด AT ภารกิจระดับ S ล้มเหลวก็เสนอจาก F ก็กำหนด AT ลักษณะตัวละครรักที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 0% นิสัยกำหนดสง่างามฉลาด 0% การแต่งกายชุดเดรสสีขาว 0% ในเรื่องที่กำหนดขอแต่งงานกับคนที่รักไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ล้มเหลว 0% โบนัสจะถูกหักและยอดคงเหลือในบัตรคือ250หยวน0ดาวใส่ของรีวิวไม่ดีเจอกันครั้งแรกให้แต่เงินไม่ยอมทำอะไรเลยแถมยังติดต่อคนอื่นมาทำร้ายร่างกายนายจ้างเชิญทนายมาแล้วพร้อมกับได้ประกันผู้ป่วยนอกสุดท้ายนี่ขอพูดนิดหน่อยเฮ้ย
ถ้ากินข้าวอยู่ของฉันลบไปทั้ง 4,250 หยวนแน่ฮีโร่ช่วยสาวเงากับผีนี่สิไอ้บ้าหน้าเมนเดี๋ยวฉันจับนายได้ชัวร์นะสมาชิกอยู่ซิงคำสั่งของบังคับ SSSS ว้าวคำสั่งระดับ SSS ชุลล่าอยู่นะภารกิจบังคับภารกิจบังคับ1ภารกิจระยะยาวระยะเวลาครึ่งปี2ส่งบทบาทที่นายจ้างร้องขอ3มีสไตล์ส่วนตัวที่ชัดเจนและมีวิธีแสดงความสามารถของตัวเองที่แสดงถึงนิสัยส่วนตัวข้อกำหนดของสมาชิกในเมือง S สมาชิกระดับ6ดาวต้องถูกบังคับให้เข้าร่วมข้อกำหนดภารกิจในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2รอบจะมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบเพียง3คนจากการแสดงความสามารถในรอบแรกรอบที่2จะมีการคัดเลือกจากการตอบคำถามจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบสถานที่การแสดงรอบแรกบ้าเอ้ยอย่าบังคับให้จำการแสดงอีกคงไม่ใช่ห้องเต้เรื่องหนังสนมหรอกนะต้องตรวจข้อมูลผู้ผูกพันในการร่วมเหตุการณ์ด้วยนะครับข้อมูลส่วนตัวของคุณอ่านได้สิฮิผู้อัญญาคราดทิ้งกระเป๋าเดินทางของฉันตอนหนีออกจากบ้านก็เหยียดโทษที่ฉันใช้บัตรประจำตัวของเธอสมัครแอปตามเพื่อใจละข้อ13อีกฝ่ายห้ามถอนตัวออกจากภารกิจโดยไม่มีเหตุผลผู้ที่ฝ่าฝืนก็บังคับได้เสียค่าชดเชย 200,000 หยวนข้อ14หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจผู้สมัครต้องลงนามในข้อตกลงไม่แข่งขันระยะเวลา1ปีไม่อนุญาตให้ใช้คำสั่งเดิมจากเมืองเดียวกันในระหว่างนี้นายจ้างได้เงินอุดหนุนจำนวน 10,000 ต่อเดือนกิจกรรมนี้มีสิทธิ์การตัดสินใจทั้งหมดเป็นฝ่ายกอแต่เพียงพูดเดียวข้าพเจ้าขอรองรับว่าข้อขอข้างต้นเป็นความจริงหากมีความเคลื่อนเคลื่อนใดๆข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบตามนั้นลงชื่อผู้อัญญาพระเจ้าผู้อัญญาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคนใหม่ในตำนานมาแล้วยิ้มน่ารักมากเสร็จแล้วค่ะยังมีอะไรอีกไหมคะไม่มีอะไรแล้วขอบใจมากนะมาแล้วผู้อัญญาปรากฏตัวแล้วคนเยอะกว่าที่คิดไว้มากเลยแฮเขตของสมาชิกดาวระดับ1ว้าวดูมืออาชีพเป็นมากเลยอ่ะข้อความใหม่ขอบคุณที่สนับสนุนภารกิจครั้งนี้โดยเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะแจกให้กับผู้แข่งขันระดับ6ดาวจำนวน 2,000 อยู่ทุกๆคนโดยการแข่งขันสิ้นสุดลงจะมีการแจกจ่ายรวมเป็นก้อนว้าวให้เยอะมากภารกิจนี้มีแต่รางวัลชดเชยค่อยตั้ง 2,000 หยวนได้ถ้าฉันเข้าร่วมภารกิจนี้งั้นก็อาจจะรวยขึ้นในชั่วพริบตาเลยนะสิรอก่อนเถอะเฮ้ยเจนก่อนฉันกำลังหนีงานแต่งอยู่นะช่วงขณะหนึ่งรับภารกิจระยะยาวเป็นครึ่งปีถูกล็อกไว้ที่นี่นะสิถ้าถูกพ่อไม่เห็นก็จะถูกจับกลับไปฉันหนาวแน่ดูเหมือนว่าฉันต้องสู้กับสงครามกองโจรรับภารกิจแพ็กเกจระยะสั้นๆแล้วล่ะลักษณะหาทางหนีที่ไล่เหมาะกับบุคลิกวัสดุขุมของฉันคนนี้เลยสักนิดไม่ว่าอย่างไรฉันก็สามารถได้เงิน 2,000 เป็นอย่างต่ำอยู่แล้วไม่ขาดทุนแน่นอนการแข่งขันก็ทำไปเงินๆก็ได้แอบดูซึ่งหน่อยว้าวสุขภาพเป็นสมาชิกระดับ6ดาวทุกคนมีทักษะเฉพาะตัวกันทั้งนั้นโอ้ว้าวว้าวว้าวหัวเหล็กบารามอาจูสมาชิก6ดาวอกแข็งทำหินแตกอัตรารีวิว 72% มาสิยาล้มเหลวขอบคุณสำหรับการแสดงครับบ้าเอ้ยการแสดงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ยังเลื่อนขั้นไม่ได้มึงเฉียนเฉียนสมาชิกระดับ6อัตรารีวิว85ว้าวบาร์เทนเดอร์สาวสุดเท่ว้าวว้าวว้าวยินดีด้วยเข้ารอบมึงแจ้งเตือนสมาชิกระดับ6ดาวอัตราการรีวิว 87%เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงครับเคารพรถเทียมของจังจัดประหลาดจังเลยแฮะแบบต่อไปจะผู้เข้าแข่งขันผู้อย่างอันทำการเตรียมตัวครับผู้อย่างอันผู้อย่างอันเสียเหมืองๆที่นั่งผู้เข้ารอบมีแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วล่ะแต่ว่าเจ้าพ่อแต่งหญิงในตำนานนั้นจะเอาเข็มไหมที่นั่งผู้เข้ารอบ3ที่นั่งผู้อัญญาดูแล้วก็จะรู้เองผิดบ้างตำนานที่มีชีวิตผู้อัญญาเจ้าพ่อแต่งหญิงที่ได้สมาชิกระดับ6ไปเร็วที่สุดในตำนานคนนั้นฉันที่เป็นผู้เข้าร่วมสมัครวิ่งตั้งใจรีบทำให้มันเสร็จเพื่อมาดูใบหน้าที่แท้จริงของเธอเชียวนะเดี๋ยวก่อนนะพวกเขาไม่ได้กำลังคิดว่าฉันคือเจ้าพ่อแต่งหญิงหรอกนะผู้เล่นเอทีแบบเดียวยิ่งไม่ได้เล่นตามฟอรัมยุ่งแล้วล่ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวฉันคงต้องทำแบบนี้แล้วล่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1785ค่ะผู้อันอย่างที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเอ้ยน่ารักสุดๆอ่อนขนาดนี้ดูยังก็เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายไปได้ยังไงกันไอ้ยะฉันชนกับคนอื่นแล้วทำไงไอ้ยะฉันชนกับแบบคนอื่นแล้วไม่ชนนะไม่เหมือนกับปฏิกิริยาที่คิดไว้เลยหรือว่าฉันยังแสดงไม่เวอร์เกินไปดูแล้วคงทำได้แค่จะไปเจอที่สมบูรณ์แบบบ้างจะสามารถเริ่มได้หรือยังคะเริ่มได้หรือครับคุณคือรักที่ทั้งชีวิตฉันไม่อยากเสียมันไปเย้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 เธอซื้อสมาชิกมาหรือเนี่ยเสือเหมือนสายตาของตัวดีมากไม่เหมือนกันเลยจะเลยจังเนี่ยจริงๆด้วยโอ้ยหนวกหูชะมัดเฮ้ยขอบคุณที่ทุกคนยอมฟังนะคะเขาทำอะไรไม่เป็นจริงๆนี่นาทำได้แก้ด้นสดบนเวทีขอบคุณสำหรับการแสดงของผู้แข่งฟุ่นอย่างครับว้าวเสียดายจังฉันกลับก่อนนะเฮ้ยตูดตูดฮิฉันนะยังผ่านเข้าร่วมฉันจะไลฟ์สดกินยินดีกับผู้แข่งฟุ่นอย่างครับคุณเข้ารอบแล้วว้าวอะไรเนี่ยว่าไงนะคุณคือคนที่มีความสามารถที่พวกเรากำลังตามหาทำอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่ก็กล้าตะเข็บตะการแสดงเพลงด้วยสดที่น่าทึ่งสร้างความประทับใจผู้คนมากฮะอะไรเนี่ยนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมของผู้อันอย่างครับคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งการแต่งตัวเป็นผู้หญิงในมหาลัยถนัดเรื่องการอดอ้อนและขายความได้รับแต่ฉันกล้าเก่งจริงๆเลยนี่คือการประมวลผลข้อมูลโดยรวมจากคอมพิวเตอร์ผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุดที่แนะนำผมขอแนะนำให้ใช้ผู้เข้าแข่งขันทวีจางตัวที่สัมผัสก่อนหน้านี้ทวีจางตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอารมณ์ก็ได้ผลไม่คุ้มค่ะมีเหตุผลถ้าตามปกติแล้วก็ใช่แต่ว่าเพียงแค่ฉันยังผ่านมันไปไม่ได้ฉันยังกลับประเทศครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพราะว่าจะหาคนทำงานเพื่อไปครอบครัวสวยๆอย่างตะกูเซียดังนั้นฉันคิดว่าทำไมฉันถึงเข้ารอบไปนั่นได้รีบตอบฉันออกเดี๋ยวนี้นะฉันอยากไปแล้วท่านหลวงผู้ตัดสินเข้าเสร็จแล้วหล่อมากเลยหล่อกว่าฉันนิดหน่อยจริงๆไม่สาวได้แล้วตาตื่นเข้าไปแล้วจ้าโอเคเชิญเข้ามาพวกเราเจอกันอีกแล้วนะผู้อัญญาเอ๊ะไปไหนไปได้ยังไงกันก่อนหน้านี้เอาบัตรมาหนึ่งใบเป็นท่านประธานเหรอหลักเกณฑ์ข้อที่สองคือไม่ว่าจะพูดอะไรก็แค่เธอเขาทำให้ประธานเสียพอใจจริงๆแล้วฉันก็เป็นฉันไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์ขนาดนั้นหวังว่าทุกคนจะโหวตให้ฉันนะคะรักทุกคนมั้วแค่แสดงก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องปล่อยวิดีโอของพวกอย่างด้วยคุณฟูนี่เพื่อเป็นการสะดวกให้พวกเราได้รู้จักคุณยังไงล่ะคุณช่วยหวังคือว่าฉันอยากถอนตัวคุณว่าสะดวกไหมคะคุณฟูดูก็ตกลงที่เซ็นก่อนขึ้นเวทีสิเงื่อนไขข้อ13ฝ่าย B ไม่สามารถถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝ่าย Aรู้ว่าคุณยอมจ่ายค่าปรับ 200,000 นอกจากนี้ถ้าฉันจำไม่ผิดเงินค่าเสียที่โรงแรมเครื่องนั้นตัวหลอกเอาบัตรจากฉันไปในบัตรมี 3,000 หยวนตามข้อบัญญัติมาตรา151และ152ของกฎหมายอาญาช่อโกงทรัพย์สินภาครัฐและเอกชนจำนวนมากถือเป็นการช่อโกงซึ่งการช่อโกงทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่า 2,000 หยวนในทรัพย์สินสาธารณะและส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเอาวะฉันตั้งใจแข่งขันเพื่อบริหารประธานเสี้ยอยู่แล้วฉันตั้งใจแข่งขันเพื่อบริการประธานเสี้ยอยู่แล้วประธานเสี้ยก็ช่างหล่อเล่นจริงๆเลยจะชดเชยส่งเสริมดูว่าตามกฎหมายอาญานายเลือกเองไม่มีข้อที่3สำหรับมิตรภาพหน่อยเลยฉันคืนเงินแล้วคุณหากดได้มาก็ไม่อยู่ละ
ดูเหมือนทางเลือกเดียวก็คือต้องเสี่ยงแต่พูดตามตรงมันก็เป็นความผิดของฉันแล้วนะที่บ้านมีคุณแม่ที่ป่วยนะพักอยู่โรงพยาบาลต้องการฉันดูแลข้างๆภารกิจนี้ต้องใช้ระยะยาวแต่ฉันต้องไปโรงพยาบาลประจำมากไม่มีกิจกรรมใดก็จะในโรงพยาบาลเลยสักนิดคุณขี้โกหกหาภารกิจต้องใช้เวลานานเกินไปคงยุ่งจนเป็นเกลียวนี่เมื่อเป็นแบบนี้นายยังออกมาทำงานอีกแถมยังแต่งหญิงอีกด้วยเปลี่ยนประเด็นแล้วมีโอกาสหนีแล้วฮะที่จริงแล้วฉันมาจากชนบทที่ล้าหลังมากๆเกียรติของฉันไม่ดีก็ถูกไล่ออกให้มาทำงานหาเงินนานแล้วพ่อของฉันเป็นคนไม่เอาไหนวันๆไม่ทำอะไรนอกจากกินและนอนทั้งหมดก็ต้องพึ่งพาแม่ที่ทำงานหนักทั้งวี่ทั้งวันจนร่างกายของเธอทรุดโรคฉันเป็นโรคขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กมือยกไม่ได้ไหล่ต้านไม่ไหวทำงานหนักอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งมีคนมาชมว่าฉันแต่งหญิงแล้วสวยสุดๆดังนั้นฉันเพิ่งเสน่ห์ที่ดึงดูดไปทรงข้ามหาเงินจากการกำหนดเธอหาเงินเล็กๆน้อยๆไปด้วยกันดูแลแม่ที่ป่วยหนักไปด้วยนายไม่ง่ายจริงๆเฮ้ใช่ชีวิตไม่ง่ายคุณใหญ่คนโตมีเมตตาทั้งงานงั้นฉันคนเนี้ยไม่คิดเล็กคิดน้อยกับนายแล้วกันพระตาเสียคุณเป็นคนดีจริงๆต้องอายุยืนนับร้อยปีแน่ๆอายุยืนยาวตลอดไปเลยดูเหมือนว่าจะสะบัดออกไปได้สักทีเดี๋ยวฉันต้องรีบหนีซะละแต่จริงๆออกมาแล้วก็ได้ที่หนึ่งใช่ป่ะทุกคนไม่ต้องกังวลใจนะแต่เราจะส่งข้อความไปให้ทีหลังผู้จัดวางไม่ต้องแล้วล่ะพวกเราจะประกาศผลไปเลยคือนายอะไรนะฮะฉันเหรอ